จบข่าวป้มสัญญาช่องเวียสตว์ประโยคเด็ดขาปั่นฟังแล้วแทบนางายถูกปลุกปั่นขยี้กระแสเป็นพักพักเรื่องสัญญากับวิกมอชิดสำหรับหนุ่มเวียสกลวัตทํำนองว่าหมดสัญญาลอตล่าสุดปีนี้ปุ๊บไอเวียคงไม่ต่ออาจขอผันเป็นอิสระจนล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์ชัดซึ่งเจ้าตัวบอก ขอต่อสัญญากับช่องเจ็ดไปร้อปีเลยครับยืนยาวๆตอนนี้เราก็เป็นเหมือนลูกชายคนโตไปแล้วมีอะไรก็แนะนำน้องๆมันอยู่มานานจนสบายใจเป็นบ้านที่เรารักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจำเป็นต้องไปอยู่ที่อื่นครับส่วนประเด็นที่เจ้าตัวไปซื้อบ้านไว้ที่ปากช่องหนุ่มเบีรยก็โมเรียกรอยยิ้มตอนนี้ตนเป็นเหมือนเศรษฐีที่ดินแล้ว เพราะซื้อที่ดินเก็บไว้ครบ77จังหวัดแล้วบ้านสวยครับเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆเหมือนบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเรื่องที่เราเจอที่สวยๆก็เก็บไว้ตอนนี้จะเรียกนายหัวก็ได้เพราะซื้อไว้ครบ77จังหวัดแล้วครับนั่นเอง